ขั้นตอนทุกอย่างทำได้หมดเลยแต่ห้ามพูดไม่ได้ต้องทำอย่างเดียวนี่เดาเอามาดูผมไม่ได้บอกอะไรนะตอนนั้นนักเรียนต้องไม่ได้ครับแต่ถ้าทำมาทำได้รู้ว่าต้องทำยังไงพูดไม่ได้จะพูดรับสารภาษาไม่ได้หนูไม่รู้ขั้นตอนแต่หนูทำได้หมายว่ารู้ขั้นตอนแต่ท่องไม่ได้แต่ถึงจังหวะแล้วมันรู้ว่าต้องทำยังไงใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าให้มานั่งอธิบายไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสหนึ่งที่แปลกมาก ผมก็งงผมให้นักเรียนในลองอธิบายขั้นตอนสิงงอึนพูดไม่ถูกก็ทำไม่ได้ผมก็ลองทำจะทำได้ผมก็อธิบายสิงงไปไม่ถูกขั้นตอนไหนมั่วซั่วไปหมดมั่วซั่วตัวเลยแล้วลองให้ทำใหม่ก็ทำได้ผมก็เลยมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเขาเป็นประธานนะไม่ใช่หรอกคือบางทีเขามีเรื่องคิดเยอะนะครับนักเรียนมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะนะครับมีต้องขายของมีต้องลูกนะครับมีต้องผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับมีค่าใช้จ่ายเยอะคิดสาระไปต่างๆนานาแต่ว่าเก่งครับเก่งผมคิดว่าเขาหัวไวเขาคิดไปเกินแบบคิดตรงนี้เขาได้แล้วก็คิดไปเรื่องอื่นต่อก็เรื่องนี้ไม่เขารู้แล้วว่าเขารู้แต่ว่าอธิบายไม่ถูกแต่ว่ารู้ว่าต้องทำยังไงก็อันเนี้ยก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ว่าผมก็เพิ่งเคยเจอขั้นตอนรู้นะรู้แต่อธิบายไม่ได้ว่าต้องทำยังไงแต่ถอยได้แล้วทีนี้อ่ะเราจะไปดูอีกรอบนึงอันนี้จะเป็นอีกมุมกล้องนึงนะครับดูว่าทำได้จริงจริงไหมตัวที่ผมไม่ได้พูดนะไปดูครับเดินหน้าจากซองครับผมดูฝั่งซ้ายก่อนมีรถมาไหมไม่มีดูฝั่งขวากระจกมองข้างเลยนะรถหมุนนะครับโค้งมาแล้วดูกระจกมองข้างครับเบียดไหมถ้าไม่เบียดก็คือรถตู้นี้เราจะถอยเข้าซองนี้เลยครับขวามือนี้นะครับเข้าซองเห็นไหมครับผมไม่ต้องบอกเลยต้องเรียนรู้เลยอธิบายไม่ได้นะอธิบายไม่ได้แต่ถ้าทำมาทำได้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นไม่ใช่สายทฤษฎีเป็นสายปฏิบัตินะครับสายภาคสนามนะก็พาทำพาสอนนะครับแล้วก็ทำได้แต่ให้อธิบายไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูกันอีกรอบนึงนะครับผมคลิปนี้ผมสบายมากเลยไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องบอกแต่นักเรียนทำได้เวลาเราขับรถจากซองนะครับวิ่งตรงๆมาก่อนเหมือนที่ผมเคยบอกนะครับดูฝั่งซ้ายก่อนมีรถมาไหมถ้ามันมองไปไกลๆหนูถ้าไม่มีปุ๊บแล้วมาดูฝั่งขวากระจกมองข้างเลยแล้วหมุนนะครับตรงนี้หมุนมาปุ๊บนะครับคืนนิดนึงแล้วไม่ต้องคืนหมดครับเราดึงขวาต่อเพราะว่าเราจะเลี้ยวขวาใช่ครับแล้วก็เหลียบดูกระจกมองข้างเบียดไหมถ้าไม่เบียดก็
โคมาโอเคครับไปเราไปหาซองกันอีกรอบนึงครับผมซองด้านหน้าขวามือนี้นะครับผมเป็นการสอนแต่ก็ซองที่เงียบที่สุดนะครับสบายสบายได้เรียบร้อยครับแต่ห้ามอธิบายนะอธิบายไม่ได้ห้ามพูดห้ามบอกไปสอนใครต่อก็ไม่ได้ด้วยแต่ทำเองได้ครับเข้าใจวิธีการง่ายไหมง่ายครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่แบบโอ้แปลกมากผมก็เพิ่งมาเจอให้คือตัวปกตินะครับโดยปกติผมจะให้นักเรียนอธิบายเพราะเวลานักเรียนพูดอธิบายนักเรียนจะเข้าสมองนักเรียนนะครับมันจะเข้าสมองนักเรียนแล้วก็นักเรียนก็จะจำได้แต่ทีนี้ผมให้อธิบายแล้วงงตลอดบอกผิดบอกถูกบอกผิดบอกถูกแล้วก็งงไม่เข้าใจขั้นตอนต่างๆจำไม่ได้แต่พอให้ทำได้หมดเลยนะครับแต่ทีนี้เราเห็นภายในรถแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูนอกรถกันครับว่าถ้าผมไม่อยู่ในรถนะครับจะเรียนทำนะจริงๆไม่เรียนทำได้นะครับเมื่อกี้ผมดูรถผมก็ไม่ได้บอกอะไรเป็นนักเรียนดูขั้นตอนนะไม่ใช่ว่าไม่บอกไม่ทำไม่บอกไม่กล่าวคือบอกก่อนนะก็มีการสอนนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันนะครับเข้าได้ไหมไปดูกันครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันครับวิ่งตรงมาครับให้หัวไหล่แล้วครับตรงกับโลโก้นะครับตรงกับโลโก้ก็คือกลางรถนั่นเองนะครับตรงแล้วดึงออกซ้ายครับก่อนดึงดูฝั่งซ้ายกระจกมองข้างมีรถมาไหมนะครับดึงตรงไปครับปึ๊บดูกระจกมองข้างฝั่งขวาเห็นป้ายทะเบียนอยู่รถคือเราตรงครับถอยมาตรงๆก่อนนะครับล้อตรงแล้วถอยมาตรงๆครับถอยเข้ามาถอยมาปึ๊บดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับท้ายเราจ่อปากซองหรือยังครับจ่อแล้วทยอยหมุนขวาให้หมดครับซองอยู่ฝั่งขวาถอยมาก็ต้องหมุนขวาครับจำไว้เลยนะครับโค้งมาครับปึ๊บนะครับดูฝั่งกระจกฝั่งขวาเบียดไหมถ้าไม่เบียดมาดูฝั่งซ้ายครับเห็นล้อแม็กของรถฝั่งซ้ายหรือยังถ้าเห็นแล้วเข้าเงื่อนไขแล้วรอรถตรงอย่างนี้ครับไหลมาเรื่อยๆรอรถตรงอย่างนี้ครับพอรถตรงปุ๊บคือรอตรงครับถอยมาตรงๆครับเห็นไหมครับถอยมาตรงๆอย่างนี้นะครับถอยเข้าซอง90องศาครับพอรถตั้งตรง90องศากับซองครับถอยมาหยุดเมื่อกระจกมองข้างเท่ากันครับเราก็เรียบร้อยครับแหมเป็นครับง่ายไหมครับทีนี้วิธีออกครับเวลาเราจอดจากซองวิ่งตรงๆออกมาก่อนนะครับวิ่งตรงๆออกมาก่อนเวลาวิ่งออกมาเนี่ยเราก็ดูฝั่งซ้ายก่อนนะครับเพราะเราจะเลี้ยวขวาใช่ไหมดูฝั่งซ้ายปุ๊บรถมีไหมถ้าไม่มีปุ๊บดูฝั่งขวากระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับหมุนให้หมดหมุนมาเรื่อยๆครับไหลมาเรื่อยๆแล้วดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับว่าท้ายพ้นไหมถ้าท้ายพ้นค้างพวงอะไรไว้แล้วพอรถใกล้จะตั้งตรงทยอยคืนล้อตรงแบบนี้ครับเป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่มีความประหลาดใจนะครับเพราะว่านักเรียนนะครับให้ท่องไม่ได้นะครับ
นักเรียนก็บอกตัวเองว่าเป็นปลาทองครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับผมบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับนักเรียนนี่คือเป็นคนที่ยังไงนะคือแบบคิดก่อนล่วงหน้าครับตรงนี้ได้แล้วคิดต่อเลยครับคิดต่อเนื่องนะครับคิดต่อเนื่องไปล่วงหน้าเลยครับคิดสเต็ปต่อไปเลยครับตรงนี้ฉันได้ละฉันไม่สนใจละอยู่ในใจละฉันคิดเรื่องต่อไปปุ๊บๆทำให้นักเรียนเนี่ยนะครับรู้แล้วทำได้แล้วแต่พอย้อนกลับมาปุ๊บมานั่งไล่เนี่ยไม่ได้แต่ปฏิบัตินี่คือกล้ามเนื้อสมองไอ้ต่างๆทำงานเองโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็เป็นคนเก่งอีกคนนึงนะครับที่เขาไม่รู้ตัวนะครับก็คือมีรถมาครับรถเพิ่งถอยออกมาได้ไม่กี่วันนะครับไม่กี่วันพลาสติกนี่ยังติดอยู่เลยนะครับแล้วก็มาเรียนนะครับเพราะว่าไม่มั่นใจในตัวเองนะครับออกถนนใหญ่ไม่ได้เลี้ยวไม่ได้นะครับถอยเข้าซองไม่ได้ครับแต่พอมาเรียนปุ๊บนะครับรู้ขั้นตอนปุ๊บ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 ทำได้เลยนะครับแต่ว่าให้ทองให้มาไล่อีกทีนึงไล่ไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ผมก็เพิ่งเคยเจอนะครับก็ใครดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ให้น้องเขาด้วยนะครับฝากเพื่อนด้วยครับฝากเพื่อนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกริ่งด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็ฝากเพื่อนกด Subscribe ด้วยนะใครที่กด Subscribe เรียบร้อยแล้วกดกระดิ่งอย่างเดียวก็พอนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมอ้อนะครับใครอยากเรียนกับผมกับพี่ตั้มขาอยากเรียนกับพี่ตั้มหนูอยากรู้เทคนิคการถอยข้อซองหนูถอยข้อซองไม่ได้เลยค่ะถอยข้อซองแล้วครูดมาค่ะโอ้ยนอนไม่หลับกินไม่ได้นึกยังไงก็นึกไม่ออกสงสัยต้องพึ่งพาพี่ตั้มแล้วล่ะค่ะนะครับติดต่อเข้ามาครับพี่ตั้มครับถอยข้อซองไม่ได้ครับพ่อสอนแม่สอนพี่สอนน้องสอนหลานสอนอาสอนไม่ได้สักทีครับขับรถก็ไม่กล้าครับทำยังไงก็ไม่กล้าครับพี่ตั้มครับอยากเรียนกับพี่ตั้มต้องติดต่ออย่างไรบ้างครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรกับ ID Line อยู่ด้านล่างนี้ครับต้องเบอร์โทรนี้ ID Line นี้เท่านั้นนะครับผมนะอยู่ในคลิปนี้เท่านั้นนะครับคนที่ส่งเบอร์โทร ID Line ตามคอมเมนต์ต่างๆอย่าเพิ่งนะครับลองดูก่อนดูในคลิปนี้ก่อนนะครับอยู่ในคอมเมนต์อยู่ใน description นะครับลองดูครับนะครับเพราะว่ามันมีเคสหลายเคสเลยครับที่โดนสวมรอยครับและอ้างว่าเป็นผมนะครับแล้วไปสอนนักเรียนท่านอื่นโกงเงินโอนไปแล้วไม่สอนหรือบางคนสอนก็สอนแบบงูประปาไม่รู้เรื่องครับไม่ใช่ครับและกล้าบอกว่าเขามาสอนแทนผมโดนผมเนี่ยให้ผมเนี่ยจ้างวานเขาแล้วมาสอนแทนนะครับเพราะว่าคิวไม่ว่างไม่มีนะครับไม่มีนะครับคิวไม่ว่างก็ต้องข้ามไปอาทิตย์ถัดไปเดือนถัดไปนะครับผมไม่มีให้ใครไปสอนแทนทั้งสิ้นอะไรทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆฝากเตือนเพื่อนๆไว้ครับอย่าหลงเป็นเหยื่อนะครับเรียนกับผมคนเดียวเท่านั้นโทรมาปุ๊บเสียงแหบๆแบบนี้นะเสียงแหบๆแบบนี้นะครับผมเสียงแหบๆเจ้าเสน่ห์แบบนี้นะครับผมนะครับแล้วก็เข้ามาคุยรายละเอียดกันนะครับผมคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครสอนแทนทั้งสิ้นนะครับฝากเตือนเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเสียตังฟรีไปเฉยๆนะนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครดูคลิปนี้ก็ชอบฝากกดไลค์อีกทีหนึ่งนะครับผมคลิปนี้ต้องไปแล้วนะผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดฟีดแบคกันนะครับสวัสดีครับ